ถ้าวันนี้จะไปพูดถึงเรื่องไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเป็นอยู่ในจริงๆของพวกเราชาวไทยมาความเข้าใจผิดยังมีอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้คำว่าไสยศาสตร์นี่เชื่อว่าคงได้เคยได้ยินมากันมามากแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรอย่างนี้ก็จะรู้ว่าไม่ใช่พุทธศาสตร์อันนี้เป็นเหตุให้การถือศาสนานั้นปนเปกันทั้งไสยศาสตร์และศาสตร์นะข้อนี้พูดยากคือว่าไสยศาสตร์มันก็ไม่ได้ให้โทษร้ายแรงอะไรแต่มันไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เป็นพุทธบริษัท ที่จะถือเป็นประมาณได้ก็คือบทสวดที่สวดอยู่ทุกวันเรื่องสรณะพาหุงเวสนังยันติปตานิวนานิจะที่สวดอยู่ทุกวัน คือพระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกหนึ่งก็ถือภูเขาต้นไม้อารามลุกขะเจดีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเป็นที่พึ่ง แล้วก็ตัดว่านั่นไม่ใช่ที่พึ่งทันเกษมความสำคัญมันว่าไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดอาศัยที่พึ่งอย่างนี้แล้วไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่คือสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดปฏิบัติอย่างนี้ไม่พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ที่นี่ส่วนผู้ที่ถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเห็นอริยสัจ4โดยชอบตามที่เป็นจริงคือเห็นว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรทางให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไรแล้วปฏิบัติตามนั้นนั่นเป็นที่พึ่งอันเกษมนั่นเป็นที่พึ่งสูงสุดเมื่อถือที่พึ่งอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงทุกข์ทั้งปวงนี่คือพุทธศาสตร์ทีนี้ปัญหามันมีเมื่อคนไทยเราเนี่ยได้รับมาทั้งไสยศาสตร์และพุทธศาสตร์ค
คือได้รับวัฒนธรรมอินเดียหรือศีลธรรมวัฒนธรรมหรือศาสนาจากอินเดียชาวอินเดียพวกหนึ่งมาก่อนในสังคายได้มาแนะนำสั่งสอนเรื่องลัทธิซึ่งไม่ใช่พุทธศาสตร์มันก็เป็นเรื่องไสยศาสตร์เกี่ยวกับเทพเจ้าเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งใหญ่ที่สุดจนถึงเล็กที่สุดจนคนเหล่านี้รับถือประชาชนกินนี่ได้ยอมรับถือแล้วก็ปฏิบัติกันมายังเหลือร่องรอยอยู่หลายอย่างคอยสังเกตดูให้ดีเช่นเรื่องสารพระภูมิก็ดีเรื่องบูชาเทวดาบูชาประเคราะห์แล้วก็วงสรวงอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ปฏิบัติกันอยู่อย่างทั่วถึงก่อนพุทธศาสนาเข้ามา ที่นี่ขึ้นมาถึงยุคที่พุทธศาสนาเข้ามาที่ปรากฏเป็นหลักฐานก็คือยุคประมาณพ.ศ. 300พ.ศ. อะไร300ก็มีการเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นการใหญ่โดยพระเจ้าอโศกเป็นตัวตั้งตัวตีทรงพระไปเผยแผ่ในที่ต่างๆแล้วก็ได้มาสู่สุวรรณภูมิคือแผ่นดินแหลมทองแห่งนี้ด้วย เรื่องราวก็เขียนไว้ชัดว่าพวกที่มานั้นเผยแผ่ได้ด้วยความยากลำบากเพราะมันต่อต้านกับไอ้ลัทธิที่มีอยู่ก่อนฉันเขียนไว้ทำนองนี่คือเขียนไว้ตามไอ้ความรู้สึกหรือตามไอ้คำพูดที่ใช้กันอยู่ที่ว่าพวกที่มาเผยแผ่พุทธศาสนานั่นต้องมารบมาปราบยักษ์ปราบรากศพปราบปีศาจมากมายจึงค่อยประดิษฐานพุทธศาสนาได้หรือเผยแผ่พุทธศาสนาได้ ข้อนี้ก็ที่ได้หมายความว่าปราบหมดแต่มันปราบเพียงเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาได้จะใจว่าเป็นที่ยอมรับในหมู่ชนที่มีสติปัญญาส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งแน่นอน แต่ว่าส่วนที่ไม่ยอมรับคือไม่ยอมเปลี่ยนหรือยังเหลืออยู่ซ่อนเร้นอยู่ก็มีอยู่มาก ดังนั้นประชาชนจึงนับถือทั้งสองอย่างนี่คืออย่างถือผีถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เห็นตัวอะไรเหล่านี้ก็มีอยู่ยังมีอยู่แล้วพวกที่ถือธรรมะปฏิบัติธรรมะเพื่อดับทุกข์โดยธรรมะโดยตรงนั่นก็มีด้วยถือกันอยู่เป็นสองอย่างที่นี่ที่มีหลักฐานบางอย่าง
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นที่ยอมรับของวงการที่ทรงอำนาจคือผู้ครองบ้านครองเมืองยอมรับก็คือยอมรับทั้งสองอย่างยอมรับทั้งอย่างไสยศาสตร์และอย่างพุทธศาสตร์ในพระเจดีย์เก่าพันกว่าปีที่กายาเนี่ยพระเจดีย์วัดแก้วไม่องค์พระเจดีย์ตรงกลางเราไปขุดลึกพบทั้งพระพุทธรูปฝ่ายพุทธและทั้งศิวลึงและคะเนศฝ่ายฮินดู ศิวลึงเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาฮินดูคะเนศก็เหมือนกันเป็นพระเจ้าฝ่ายศาสนาฮินดูเพราะอยู่ร่วมกันกับพุทธรูปนี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็น่าจะสันนิษฐานว่ายอมให้ถือพร้อมกันทั้งสองอย่างและที่ชัดเจนยิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่าวัดสำคัญที่เกินพันปีนี่จะมีโบสถ์ฮินดูหรือโบสถ์ฝ่ายพราหมณ์อยู่ด้านตะวันออกของวัดทางหน้าวัดพระธาตุก็ดีวัดพญารามก็ดีวัดใหม่ก็ดีจะมีโบสถ์ที่เรียกว่าโบสถ์พราหมณ์อยู่ด้านหน้าออกไปเป็นที่ให้เคารพกราบไหว้พร้อมๆกันไปกับพระพุทธรูปนี่แสดงให้เห็นว่าทางการราชการก็ยอมรับทั้งสองอย่างเพราะว่าประชาชนเขายึดมั่นถือมั่นอยู่เป็นมากไม่ยอมละทิ้งก็มีก็เลยให้มีที่ไหว้ที่ถือกันไปพวกส่วนหนึ่งเมื่อพิจารณาดูถึงข้อเท็จจริงมันก็มีเหมือนกันว่าพวกที่ถือไสยศาสตร์นั่นเขาก็ถือเพื่อจะไม่ทำความชั่วด้วยเหมือนกันพวกที่ถือไสยศาสตร์ถือเพื่อไม่ทำความชั่วมันก็เป็นประโยชน์เป็นผลดีแก่บ้านเมืองหรือแต่ทางราชการแล้วประชาชนที่มีการศึกษาน้อยนะเหมาะที่จะถือไสยศาสตร์นะมันมีมากถึงมากมายมากกว่าที่จะถือพุทธศาสนาด้วยปัญญามันจึงกลายเป็นว่ายอมให้ถือมาพร้อมๆกันและยิ่งกว่านั้นบางทีคนเดียวกันนั่นแหละถือทั้งสองอย่างพร้อมกันโดยเฉพาะคือเด็กๆคือครูด้อยการศึกษาไปไหว้พระที่โบสถ์พราหมณ์หน้าวัดเสร็จแล้วก็เข้ามาไหว้พระพุทธรูปในโบสถ์พุทธก็เลยทำทั้งสองอย่างมันก็กลายเป็นว่าแน่นแฟนนับถือสิ่งที่จะทำให้ประพฤติดีอย่างนั้นแป้นยิ่งขึ้นไปอีกคือนับถือสองศาสนาพร้อมกันนักศึกษาปฏิชัดก็ปรากฏว่าในพระราชพิธีต่างๆจึงมีมาตั้งแต่ครั้งกระนู้นถึงก็มีพระราชพิธีฝ่ายพราหมณ์ฝ่ายพราหมณ์หรือฝ่ายไสยศาสตร์อยู่มากเป็นพิธี12เดือนสมัยกรุงสุโขทัยข้างนางนพมาศเรื่องนางนพมาศจะพบว่าก็มีพิธี
บูชาฝ่ายศาสนาพราหมณ์อยู่ไม่น้อยแล้วก็ทำอย่างเป็นพิธีใหญ่โตเหมือนกันกับพิธีฝ่ายพุทธกลายเป็นว่าบางเดือนก็บูชาพุทธบางเดือนก็บูชาพราหมณ์บางเดือนก็บูชาทั้งสองอย่างนี่ประชาชนก็เลยถือศาสนาทั้งพราหมณ์และทั้งพุทธมันเป็นผลดีทางการเมืองคือประชาชนอยู่ในศีลธรรมดีกันแล้วกันแล้วต่อมามันดีขึ้นมาความว่ามีสติปัญญามากขึ้นฝ่ายไสยศาสตร์ก็ลดถอยไปแต่ก็ไม่หมดก็ยังมีอยู่แล้วบางอย่างมันก็เป็นเรื่องที่ตรงกับความประสงค์ของคนยิ่งกว่าของพุทธเรื่องครั้งเรื่องจักจิตเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชเรื่องเวทมนต์คาถาอะไรต่างๆมันตรงกับความต้องการของประชาชนมากกว่ามันก็ยังมีอยู่สมัยผมเด็กๆก็ได้เห็นสารพระภูมิยังมีอยู่แต่ตอนนี้สารพระภูมิกลับมากขึ้นอย่างหลายเท่าแล้วก็พิธีบูชาเทวดาบูชาอะไรต่างๆเป็นบูชาวันสงกรานต์นี่ผู้ใหญ่จะเอาดอกไม้ทูบเทียนจุดไฟพานวางขึ้นเหนือประตูแล้วก็เด็กๆมาไหว้เพื่อรับสงกรานต์รับข้าวมหาสงกรานต์นี่ผมเองก็ยังเคยทำคือทำตามธรรมเนียมตามประเพณีที่ยังมีหลายๆอย่างที่เรียกว่าทำอย่างศาสนาฮินดูพราหมณ์อินเดียซึ่งเป็นอย่างถือพระศิวะก็มีถืออย่างพระวิษณุก็มากทิมจยานี่ถืออย่างวิษณุมากกว่าคือพบเทวรูปวิษณุมากทั้งฝ่ายนครศรีธรรมราชนั่นถือฝ่ายศิวะพระอิศวรมากคือพบศิวลึงมากนี่เป็นข้อหนึ่งซึ่งยากที่จะแยกออกจากกันแล้วใครจะมีอำนาจแยกนี่มันเป็นเรื่องทางจิตใจมันก็แยกไม่ได้ก็ปล่อยมาตามที่จะมีการศึกษาทีนี้พอฝ่ายพุทธศาสนาจะเริ่มขึ้นก็มีการสั่งสอนให้แยกคือถ้าเป็นพุทธก็ต้องไม่ถือไสยถ้าเป็นพุทธก็ไม่ต้องถือไสยไสยคือไสยศาสตร์พุทธคือพุทธศาสตร์แต่ทำไม่ได้เด็ดขาดเพราะในวัดนั่นเองถือทั้งไสยและทั้งพุทธท่านสมภารเจ้าอาวาสบางคนท่านทำพิธีไสยทำพิธีไสยศาสตร์ให้แก่ประชาชน จะถึงอย่างไรก็ดีมันก็เริ่มมีการแยกตัวออกจากกัน คือมันแสดงความที่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันมากขึ้นซึ่งต่อมาเมื่อได้รับการศึกษาดีขึ้นการศึกษาธรรมะในฝ่ายพุทธศาสนาดีขึ้นมากขึ้นถูกต้องขึ้นมีพระไตรปิฎกแพร่หลายขึ้นตัวพุทธจึงไปรู้ว่าอ้าวนั่นไสยศาสตร์ไม่ใช่พุทธแล้วก็พยายามแยกตัวออกจากกันแต่ว่าในหมู่มหาชนส่วนใหญ่แยกยากแยกไม่ได้ยังพอใจที่จะถือส
ไสยศาสตร์เนี่ยมีปัญหาว่าเราจะเข้มแข็งกล้าหาญพอหรือไม่ที่จะเลิกไสยศาสตร์เพื่อทำให้เป็นพุทธศาสตร์อย่างถูกต้องที่เรื่องมันก็จะต้องพูดกันถึงว่าอย่างไรเป็นไสยศาสตร์อย่างไรเป็นพุทธศาสตร์ไสยะตัวหนังสือแปลว่าหลับคือดีกว่าก็ได้แปลว่าหลับก็ได้พุทธะแปลว่าตื่นคือไม่หลับใครจะเป็นคนบัญญัติคำนี้ก็ยากที่จะทราบแต่ว่าเมื่อถือเอาตามที่มันมีอยู่คือคำว่าไสยะกับพุทธะนะมันก็ตัดกันอยู่อย่างนี้ไสยะแปลว่าหลับพุทธะแปลว่าตื่นไสยศาสตร์โดยใจความก็คือพึ่งยึดถือพึ่งพาสิ่งที่เข้าใจไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่เชื่อด้วยความเชื่อว่าช่วยได้นี่คือไสยศาสตร์ยึดถือสิ่งยึดถือพึ่งพาอาศัยสิ่งที่รู้ไม่ได้เป็นอะไรแต่เชื่อว่าจะช่วยได้ส่วนพุทธศาสตร์ที่แปลว่าตื่นลืมตานั่นแหละไม่ถือสิ่งเหล่านั้นไม่ถือพระเป็นเจ้าเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ถือคือมาถือการปฏิบัติดับทุกข์โดยตรงชื่อว่าโยจาพุทธันจะทำมันจะตั้งกันจะเรนังกะโตจะตาริสกานิสมะปัญญาจะปัจจิติที่ตัวทุกวันนั้นไปพิจารณาด้วยดีเลยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นปรมะแล้วก็รู้ว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นคืออะไรอย่างไรเท่าไรแต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเห็นอริยสัจ4อยู่ตามที่เป็นจริงว่าความทุกข์เป็นอย่างไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรทางถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไรก็เลยปฏิบัติแล้วก็ถือเอาผลของการปฏิบัติเป็นที่พึ่งนี่มันก็ต่างกันอย่างนี้เมื่อฝ่ายอริยสัจคือเอาสิ่งที่รู้ไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะเรียกชื่อว่าพระเจ้าพระเป็นเจ้าต่างๆเหล่านั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่เชื่อว่าจะเป็นที่พึ่งได้ก็ถือเป็นที่พึ่งในความเชื่อมีพิธีรีตองมาก ส่วนชาวพุทธนั้นไม่ถืออย่างนั้นถือสิ่งที่เห็นอยู่เข้าใจได้อยู่โดยเฉพาะการปฏิบัติว่าปฏิบัติอย่างนี้แล้วดับทุกข์ได้รู้จักปฏิบัติแล้วก็ดับทุกข์ได้เห็นผลของการปฏิบัติอยู่ไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ไม่รู้ว่าอะไรนั่นแต่ปฏิบัติสิ่งซึ่งปฏิบัติแล้วเห็นอยู่ว่าดับทุกข์ได้อย่างนี้อย่างนี้ให้สนใจเรื่องหลักปฏิบัติเช่นศีลสมาธิปัญญากันดีหรือว่าที่ชัดเจนกว่านั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ตั้งแต่สมาธิจนถึงสมาธิเนี่ยเมื่อปฏิบัติแล้วมันขจัดความทุกข์ออกไปจากจิตใจได้อย่างไรโดยไม่ต้องมีชีสางเทวดาพระเจ้าอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วยังมียิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่าการที่จะเป็นพุทธบริษัทขนาดเป็นอริยบุคคลขั้นต้นที่สุดเช่นพระโสดาบันต้องละความเชื่อเรานี่หมดกิละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสในศีลปตาปรามาสนั่นแหละรวมสิ่งที่เป็นไสยศาสตร์ถวายด้วยปฏิบัติวัดหรือศีลครบอะไรก็ตาม
โดยไม่ได้รู้จักเหตุผลตามที่เป็นจริงแล้วก็เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ครั้งศักดิ์สิทธิ์จะดับทุกข์ได้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าศีลัพพตปรามาสสกายทิฏฐิต้องคิดว่ามีตัวตนทิฏฐิกิจฉาความไม่แน่ใจในการที่จะถือที่พึ่งอะไรอะไรแล้วก็ศีลัพพตปรามาสถือศีลและวัดติดผิดความมุ่งหมายเรียกว่าลูกคลำเอาผิดจับช่วยเอาผิดจับช่วยให้เลอะเทอะให้กระปรกศีลัพพตปรามาสนี่สิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์รวมอยู่ในคำว่าศีลัพพตปรามาสต้องละก่อนจึงจะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันคืออริยบุคคลในอันดับแรกอันดับต้นที่สุดนี่เห็นไหมว่าไสยศาสตร์นั้นไม่ใช่พุทธศาสตร์ถ้าถือพร้อมกันก็ทำได้แต่ผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่ไม่รู้ไม่รู้จักไสยศาสตร์โดยแท้จริงไม่รู้พุทธศาสตร์โดยแท้จริงก็ทำแต่พิธีทำแต่พิธีรีตองเมื่อเข้าไปโบสถ์ฝ่ายไสยศาสตร์เข้าไปในโบสถ์ฝ่ายไสยศาสตร์ก็ทำพิธีรีตองเต็มตามนั้นฉันไหว้สิวลึงเอาน้ำรดสิวลึงมาอาบมาแล้วแต่จะมีพิธีอะไรตามแบบฝ่ายไสยศาสตร์ฉันเสร็จแรกก็มาข้าวโบสถ์พุทธศาสตร์จะทำที่ที่ต่างๆไปตามแบบพุทธศาสตร์บิดามารดาจะทำได้จูงลูกเล็กๆจะมาทำที่ที่บวงสรวงอะไรต่างๆทั้งสองโบสถ์เพราะโบสถ์มันอยู่ใกล้ๆกันนี่ได้เป็นอย่างนี้มายุคหนึ่งสมัยหนึ่งท่านมาเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเป็นพุทธมากขึ้นโบสถ์ฝ่ายฮินดูนะฝ่ายพราหมณ์หมดไปหมดไปหายไปเทวรูปรูปพระเป็นเจ้าเหล่านั้นก็กลายเป็นของที่เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นวัตถุในพิพิธภัณฑ์อย่างรูปก็ไปดูได้ที่พิพิธภัณฑ์ไปดูมีชื่อว่าสิทัศิวะบ้างพระนารายณ์บ้างเก็บมาจากโบสถ์เก่าของฝ่ายฮินดูที่มีอยู่ในเมืองนี้เมืองกยาเนี่ย ที่ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์จำกัดความว่าอันหนึ่งหลับอันหนึ่งตื่นนั่นที่หลับน่ะนับถือสิ่งที่เข้าใจไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ไม่ยอมให้พิสูจน์เชื่ออย่างเดียวว่าจะช่วยดับทุกข์ได้นั่นก็มีการไหว้มีการวงสรวงมีการอ้อนวอนมีการทำพิธีต่างๆนั้นนานๆแล้วก็เชื่อว่าคนโชคร้ายคนอันตรายมีบุญได้บุญและมีบุญในส่วนพุทธศาสตร์นั้นก็ต้องทำสมกับคำว่าพุทธศาสตร์ที่ลืมตาไม่ได้หลับก็เห็นอยู่ว่านี่ทำลงไปอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างไรทำลงไปอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็เลือกทางตามที่พ้นมันจะเกิดขึ้นเป็นความดับทุกข์ได้นี่เรียกว่าพุทธศาสตร์ที่นิสัยแห่งการถืออย่างไสยศาสตร์มันเหนียวแน่นเพราะว่าชีวิตคนที่มีชีวิตเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าเรือนคือความกลัวค
ือความกลัวถ้าใครมาบอกว่าทำอย่างนี้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวเขาไปรับเอาทันทีจริงๆแล้วพิธีรีตองต่างๆนานาสำหรับประพฤติการทำเพื่อกำจัดความกลัวการยึดถือทำนองนี้ยังเหลืออยู่แม้ว่ามาถือพุทธศาสตร์แล้วเพื่อเปลี่ยนเป็นว่าถือพุทธศาสตร์แล้วแต่ความรู้สึกในจิตใจยังไม่เปลี่ยนก็มานับถือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างเทพเจ้าเป็นอย่างพระเจ้าก็มานับถือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างเทพเจ้าเป็นอย่างพระเจ้าสืบต่อไปดังนั้นจึงมีการไหว้พระพุทธรูปอย่างกล่าวว่าเป็นรูปเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์การทำอย่างนี้เป็นไสยศาสตร์ถึงแม้จะทำแก่พระพุทธรูปไหว้พระพุทธรูปโดยที่จะเป็นของศักดิ์สิทธิ์และจะช่วยอย่างนี้เป็นไสยศาสตร์ถ้าไหว้พระพุทธรูปโดยรู้ว่าเป็นผู้ที่รู้จักความดับทุกข์สอนให้ดับทุกข์ได้เรายินดีที่จะทำตามเราเคารพแล้วก็ไหว้พระพุทธรูปอย่างนี้เป็นพุทธศาสตร์ฉันพระพุทธรูปในโบสถ์ทั่วไปนะบางคนเข้าไปไหว้ด้วยความคิดอย่างไสยศาสตร์นะยิ่งบวชศักดิ์สิทธิ์มากเท่าไรจะยิ่งเป็นไสยศาสตร์ได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นไปไหว้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแต่ถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธศาสตร์ไม่ได้ไหว้พระพุทธรูปนั้นในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยแต่ไหว้ในฐานะเป็นพุทธานุสติระลึกถึงบุคคลผู้ได้ตรัสรู้เรื่องดับทุกข์และสอนให้ผู้อื่นดับทุกข์ได้ด้วยนี่เรียกว่าไหว้พระพุทธรูปในลักษณะหนึ่งเป็นไสยศาสตร์ในลักษณะหนึ่งเป็นพุทธศาสตร์ใช้การทำเต็มใหม่ให้ดีๆน่าจะเอามาแขวนคอเนี่ยเอาพระเครื่องพระพุทธรูปเล็กๆมาแขวนคอแล้วก็มีทางที่จะเป็นไปได้ทั้งเป็นไสยศาสตร์และพุทธศาสตร์ถ้าแขวนไหว้ในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอำนาจอะไรก็ไม่รู้ว่าศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทำแขวนอย่างนี้ก็เป็นไสยศาสตร์ถ้าพระรูปมาแขวนเพื่อกันลืมพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ตรัสรู้แล้วดับทุกข์ได้แล้วสอนผู้อื่นดับทุกข์ได้ด้วยเอามาแขวนเพื่อเป็นอนุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นพุทธศาสตร์ได้เรียกว่าเป็นพุทธศาสตร์ได้เรียนนี่ดูเองว่าเขาแขวนพระเครื่องกันเขามีความรู้สึกอย่างไรเขายึดถือกันอย่างไรถ้ายึดถือในทางขลังทางศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นไสยศาสตร์ถ้ายึดถือไปทางสติปัญญาเป็นผู้เจ้าของปัญญาซึ่งดับทุกข์ได้ก็เป็นพุทธศาสตร์ที่ถือว่าเป็นของขลังศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองได้พวกโจรพวกขโมยพวกอันธพาลก็เอาไปแขวนที่ตำรวจยิงตายพระเครื่องเต็มคอก็มีพวกอันธพาลพวกโจรเนี่ยแขวนพระเครื่องอย่างไสยศาสตร์มันก็ยังไปทำชั่วโดยคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้จะช่วยคุ้มครองนะถ้าแขวนอย่างชาวพุทธอย่างเป็นพุทธศาสตร์แขวนพระเครื่องแล้วมันก็ทำชั่วอะไรไม่ได้จริงๆไม่มีทางจะถูกยิงตายทั้งที่พระเครื่องแขวนอยู่ที่คอเพราะว่าเราแขวนพระเครื่องเพื่อปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเรื่องนี้พูดไปมันกระทบกระเทือนเพราะว่ามันยังเป็นที่ยกย่องนับถืออยู่พระพุทธรูปบางองค์ศักดิ์สิทธิ์เหลือประมาณ
ขาทำต่อพระพุทธรูปนั้นเหมือนกับเป็นคนเป็นเส้นสวงบูชาอ้อนวอนอย่างนี้เป็นไสยศาสตร์ทั้งนั้นแต่อย่าไปทะเลาะกันอย่าไปว่าเขาเพียงแต่บอกให้รู้ว่ามันไม่มีเหตุผลเป็นสิ่งที่เมาว่าฝังว่าศักดิ์สิทธิ์และจะช่วยได้แล้วก็ทำพิธีรีตองต่างๆตามความเชื่ออย่างนี้ก็เป็นเรื่องไสยศาสตร์ไปหมดเป็นนั้นว่าพุทธศาสตร์มันยังถูกเจืออยู่ด้วยไสยศาสตร์แต่ถ้าเราทำอะไรไปในลักษณะที่มันเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุ้มครองแล้วก็มันก็จะเป็นไสยศาสตร์ไปหมดไม่จะท่องบทสวดมนต์หรือเราเอามนต์มาสวดถ้าทำไปในลักษณะที่ว่าเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองนี่ก็เป็นไสยศาสตร์แม้ว่าคำสวดนั้นเป็นพุทธศาสตร์เอาไปจากพระไตรปิฎกแต่ถ้าเอาไปสวดเพื่อให้รู้ว่าว่าอย่างไรแล้วจะได้ปฏิบัติตามก็ทำพิธีสวดอย่างนี้ยังเป็นพุทธศาสตร์อยู่นะทั้งที่คุณจะสวดมนต์ไหว้พระอะไรก็ระวังอย่าให้มันกลายเป็นเรื่องคลังเรื่องศักดิ์ไม่ประกอบด้วยสติปัญญามันจะเป็นไสยศาสตร์จงทำให้เป็นเรื่องของสติปัญญามีเหตุผลอยู่ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้คำสวดบทนี้บอกอย่างนี้ให้ปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้อย่างนี้มีลักษณะเหมือนกับวิทยาศาสตร์นั่นแหละเป็นพุทธศาสตร์แท้ถ้ารับได้รับไว้ด้วยความเชื่ออย่างปิดหูปิดตาแล้วมันก็เป็นไสยศาสตร์ในที่นี้มันมีข้อเท็จจริงที่ร้ายกาจอยู่อย่างหนึ่งว่าลัทธิไสยศาสตร์มันเกิดขึ้นก่อนเมื่อมนุษย์ยังป่าเถื่อนเมื่อมนุษย์ยังไม่รู้อะไรยังป่าเถื่อนถ้าเขารู้จักคิดนึกให้เกิดความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พิสูจน์ไม่ได้ที่เข้าใจไม่ได้นี่ความคิดเรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องเทพเจ้าอะไรมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ถือกันมาเนี่ยก่อนศาสนาไหนๆหมดนะลัทธิไสยศาสตร์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นก่อนศาสนาไหนๆหมดที่เมื่อเกิดศาสนาขึ้นมาบางศาสนาก็รับเอาระบบไสยศาสตร์เข้าไว้เต็มตัว บางศาสนาก็ไม่เอาด้วยครับอย่างในอินเดียศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูนั่นรับระบบไสยศาสตร์เข้าไว้ถึงตัวศาสนาพุทธศาสนาไชน่าพวกนี้ไม่มีเทพเจ้าหรือพระเจ้าชนิดนั้นมีแต่การประพฤติปฏิบัติลงไปอย่างไรแล้วเกิดผลขึ้นมาเป็นที่พอใจนี่เป็นตัวหลักของศาสนาถ้าถือไสยศาสตร์ก็มีหลักว่าความสุขความทุกข์ความอะไรก็ตามของเรานี่มาแต่พระเป็นเจ้าใช้คำว่าอีสวระอีสวนมาจากพระอีสวนความสุขความทุกข์อะไรก็มาจากพระเป็นเจ้าแต่ถ้าเป็นพุทธศาสตร์ว่าความสุขความทุกข์เนี่ยมาจากการปฏิบัติผิดหรือถูกตามกฎอิทัปปัจจตาถ้าปฏิบัติถูกตามกฎอิทัปปัจจตาก็มีความสุขปฏิบัติผิดต่อกฎอิทัปปัจจตาก็มีความทุกข์ความสุขหรือความทุกข์มีมาจากการประพฤติผิดหรือประพฤติถ
ถูกต่อกฎของสัจธรรมของธรรมชาติไม่เกี่ยวกับพระเป็นเจ้า แต่ว่าศาสนาพวกหนึ่งก็เกี่ยวกับพระเป็นเจ้าแล้วเขาก็ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องเอามายืนยันถือเป็นสิ่งที่ใครพิสูจน์ไม่ได้ลึกลับสูงสุดศักดิ์สิทธิ์เชื่ออย่างเดียวก็พออย่างนี้ก็มีอยู่มากพระเป็นเจ้าในอินเดียมีมากของพระเจ้าอินเดียเป็นพระเจ้าอย่างองค์เดียวมาอยู่ในอินเดียเป็นพระเจ้าหลายองค์ทั้งสามองค์รวมกันเป็นองค์เดียวพอมาถึงสมัยวิทยาศาสตร์เป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นมาในโลกมนุษย์ก็เริ่มสงสัยหรือเหินห่างจากศาสนาที่มีพระเจ้าหรือที่เป็นไสยศาสตร์แล้วก็หันมาสนใจลัทธิศาสนาที่ไม่ต้องมีพระเป็นเจ้ามีแต่ระบบการประพฤติกระทำให้ถูกต้องตามเรื่องตามราวแล้วก็ดับทุกข์ได้นี่คือข้อที่พุทธศาสนาได้รับความสนใจจากปัญญาชนในสมัยวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเองโดยที่ชาวพุทธไม่ได้ไปลงทุนเป็นเงินเป็นทองชี้แจงชักจูงอะไรไม่ได้โฆษณาทำนองนั้นให้ความที่มันมีเหตุผลอยู่ในตัวเราถือสิ่งที่รู้สึกได้รู้จักได้มองเห็นได้เข้าใจได้ไม่ต้องเชื่ออย่างงมงายนั่นแหละเป็นหลักของพุทธศาสตร์จึงได้รับความสนใจมากขึ้นส่วนศาสนาที่ยังมีพระเจ้าที่ต้องมีพระเจ้าที่เข้าใจไม่ได้มันต้องลงทุนมากต้องมีอุบายหลายอย่างหลายประการที่จะทำให้คนยอมเชื่อยอมรับลัทธิอันนั้นซึ่งจะทำได้ยากยิ่งขึ้นทุกทีในโลกนี้พูดได้ว่าระบบไสยศาสตร์นั้นมันค่อยๆสลายตัวไปเองอาศัยความเชื่ออย่างงมงายของประชาชนลัทธิไสยศาสตร์จึงตั้งอยู่ได้แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องจิตเรื่องวิญญาณมองไม่เห็นตัวแต่มันก็รู้สึกได้เรื่องทางจิตทางวิญญาณนี่รู้สึกได้ว่าเป็นอย่างนั้นมีเหตุอย่างนั้นมีผลอย่างนั้นมันก็รู้สึกได้การถือให้เป็นพุทธศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้และไม่เหลือวิสัยนี่ผมอยากจะให้เข้าใจเพราะว่าพวกคุณก็มาบวชเพื่อจะศึกษาพุทธศาสนาจึงบอกให้เห็นว่ามันต่างกันอย่างไรระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์นั่นที่จะลำบากหรือที่ว่าในบ้านเราในครอบครัวเราพ่อแม่อาจจะยังถือไสยศาสตร์อยู่ก็ได้ส่วนลูกก็จะมาถือพุทธศาสตร์มันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาแต่ก็ค่อยประนีประนอมกันไปมันไม่ต้องไปดูหมิ่นดูถูกอะไรกันถือว่ามีเสรีภาพมีประชาธิปไตยเป็นหลักแล้วก็จะค่อยๆรู้กันเองว่าอะไรเป็นไสยศาสตร์อะไรเป็นพุทธศาสตร์อะไรจะไปรอดอะไรจะไปไม่รอดในชั้นนี้ขอร้องว่าสิขอมาอย่าไปกระทบกระทั่งทะเลาะวิวาท
เกี่ยวกับเรื่องนี้กับบิดามารดาก็ดีกับเพื่อนฝูงก็ดีครับใครก็ดีเพราะว่าพวกถือไสยศาสตร์เขาก็มีสิทธิที่จะถือไสยศาสตร์แล้วมันเป็นที่พอใจของเขามันก็เขาก็ต้องทำและยิ่งกว่านั้นอีกคือมันง่ายนะมันง่ายนะการที่จะถือไสยศาสตร์วงสวงอ่อนวอนนะมันง่ายนะมันไม่ยากมันก็จะต้องปฏิบัติกายวาจาใจด้วยความลำบากนะในการถือไสยศาสตร์มันง่ายกว่าง่ายกว่าคนจริงยังถือไสยศาสตร์กันอยู่มากแล้วก็น่าประหลาดนะจะมีพระพุทธรูปพระเครื่องเกิดขึ้นเป็นล้านล้านองค์ต่อปีหรือมันหลายสิบล้านองค์ต่อปีมันก็ยังไม่เห็นอะไรดีขึ้นก็คิดดูมันก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะถือพระเครื่องเหล่านั้นเป็นไสยศาสตร์หมดไม่เป็นพุทธศาสตร์เลยพุทธศาสนาก็ไม่ช่วยไม่อาจจะช่วยไม่มาช่วยเพราะก็ถือวัตถุศักดิ์สิทธิ์มันไม่เกี่ยวกับตัวธรรมะพระเครื่องพระพุทธรูปพระเครื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตัวธรรมะเกี่ยวกับสัญลักษณ์มันเอาไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของไสยศาสตร์ว่าพระเครื่องทั้งหลายก็เป็นเรื่องไสยศาสตร์หมด เอาเป็นสัญลักษณ์ของผู้รู้ธรรมผู้ปฏิบัติธรรมผู้ช่วยสั่งสอนให้ดับทุกข์ได้มันก็เป็นพุทธศาสตร์แต่ช่วยไม่ได้ด้วยเหตุเพียงว่ารู้จักเพียงเท่านั้นต้องปฏิบัติตามด้วย ต้องปฏิบัติตามอย่างยิ่งด้วยนี่ก็จะช่วยได้นี่ก็อยากจะให้นึกเลยไปถึงว่าเป็นปัญหาของบ้านเมือง ของบ้านเมืองที่ว่าทำไมศีลธรรมมันยังไม่ดีขึ้นศีลธรรมของประชาชนมันยังไม่ดีขึ้นท่านทำผิดพระเครื่องมันผิดขึ้นมาปีละเป็นล้านล้านองค์ทำไมศีลธรรมยังไม่ดีขึ้นมันเพราะมันไปเป็นไสยศาสตร์ไปจนหมดไปส่งเสริมความงมงายจนหมดไม่ส่งเสริมสติปัญญาที่ว่าปฏิบัติอย่างนี้สิปฏิบัติอย่างนี้สิปฏิบัติอย่างนี้สินี่มันไม่เป็นอย่างนี้ ถ้าคุณจะแขวนพระเครื่องให้กับเขาบ้างแล้วก็แขวนอย่างเป็นพุทธศาสตร์เป็นเครื่องเตือนสติว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรท่านสอนอย่างไรแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติอย่างนั้นโดยสะดวกโดยง่ายไม่ลืมไม่เลื่อนหรือถ้าเกิดความทุกข์ความร้อนขึ้นมาก็นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายเพราะว่าเอาสัญลักษณ์ของท่านมาแขวนไว้ที่คออย่างนี้ไม่เป็นไรการแขวนพระเครื่องนั้นยังเป็นพุทธศาสตร์อยู่แต่ถ้าให้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ของสังช่วยโดยไม่ต้องมีเหตุผลอะไรแล้วเป็นไสยศาสตร์หมดจะช่วยได้หรือไม่ได้ก็ไปคิดดูเองถ้าเผอิญมันปลอดภัยก็เป็นเรื่องฟลุกถึงมันจะช่วยได้แค่จริงนั่นส่วนใหญ่มันก็จะช่วยไม่ได้เพราะมันไม่ประพฤติจะทำอะไรให้ชนะกิเลสหรือให้ชนะความทุกข์เลยแล้วเราพยายามให้ดีที่สุดที่จะเป็นพุทธบริษัทแล้วก็ถือพุทธศาสตร์อย่าเป็นพุทธบริษัทและถือไสยศาสตร์เลยมันเป็นไปไม่ได้ไอ้หลักง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็พูดได้ว่าถ้าเป็นไสยศาสตร์นะมันถือที่พึ่งนอกตัวถ้าเป็นพุทธศาสตร์ถือที่พึ่งในตัวประโยคนี้ใครจำไว้ไหม
ถ้าเป็นพุทธศาสตร์จะถือที่พึ่งในตัวคือจัดการกับตัวภายในตัวที่กายที่วาจาที่ใจที่สติปัญญาทำที่พึ่งจากภายในตัวถือที่พึ่งภายในตัวถ้าเป็นไสยศาสตร์ก็ถือที่พึ่งนอกตัวเมื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรว่าก็เป็นเรื่องทำด้วยตนเองเพื่อตนเองช่วยตนเองทั้งนั้นนะคำสอนในพุทธศาสนาทำด้วยตนเองเพื่อประโยชน์แก่ตนเองที่นี่ข้อหนึ่งที่มันจะต้องนึกถึงก็ว่าไอ้มนุษย์เรานี่มันชอบสิ่งที่มันเหลือเชื่อมนุษย์นี่ชอบสิ่งที่เหลือเชื่อชอบสิ่งที่ประหลาดมหัศจรรย์จริงๆชอบจะมีพระเป็นเจ้าหรืออะไรที่มันเหนือระดับธรรมดาประหลาดมหัศจรรย์ไม่ชอบผู้รู้อย่างคนธรรมดาแล้วสอนให้ปฏิบัติเพื่อช่วยตนเองชอบสิ่งที่ลึกลับมหัศจรรย์แล้วก็เชื่อว่าจะช่วยได้แล้วบูชาวงสรวงอ้อนวอนว่าจะช่วยได้ที่มนุษย์มีความโง่ดั้งเดิมมีความโง่ดั้งเดิมติดมาอย่างนี้ต้องการจะมีสิ่งที่พิเศษเหนือธรรมดาเหนือธรรมชาติเหนืออะไรหมดแต่ความเชื่ออย่างนั้นมันก็ได้เกิดขึ้นมาในหมู่มนุษย์ก่อนการเชื่อชนิดที่จะเชื่อกันตรงตรงเห็นการกระทำอยู่โดยชัดเจนว่าทำอย่างนี้มีผลอย่างนี้ทำอย่างนี้มีผลอย่างนี้ทำอย่างนี้มีผลอย่างนี้ทีนี้อย่างหนึ่งที่อยากจะแน่สังเกตว่าพอมนุษย์พอคนพอเด็กเกิดมาแล้วนั่นแหละมันก็ปลูกฝังในลัทธิเชื่อผู้อื่นพึ่งผู้อื่นใช่ไหมพอเด็กเป็นทารกคลอดออกมาน่ะมันได้รับการช่วยเหลือจากพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้อื่นมาช่วยเขาเนี่ยเด็กทารกนั่นจะมีความคิดว่าจะช่วยตัวเองนั่นมันมีไม่ได้อันนี้มันเป็นต้นทุนสำหรับไสยศาสตร์ที่สำหรับเด็กทารกนั้นพร้อมที่จะถือไสยศาสตร์คือจะเชื่อผู้อื่นที่จะช่วยได้จนกว่าเด็กจะโตจนช่วยตัวเองได้ก็จะหมดความเชื่อชนิดนั้นดังนั้นเด็กทารกจึงถูกสอนให้เชื่อในรูปแบบของไสยศาสตร์เพราะอะไรก็ความโง่ของผู้เลี้ยงเด็กนั่นเองรอให้เด็กกลัวกิ้งกือกลัวตุ๊กแกกลัวผีกลัวอะไรก็ไม่รู้แต่คนเลี้ยงเด็กเนี่ยทำให้เด็กเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผีมีเทวดามีอะไรให้เด็กเขาเชื่อไปทำนองนั้นอย่างน้อยก็ตัวผีคือแม้ที่สุดแต่คำพูดชนิดที่มันไม่ตรงไปตรงมาเช่นว่าอย่าทำอย่างนี้นะฟ้าจะผ่าไอ้เด็กๆมันไม่รู้มันก็ต้องเชื่อดิก็เป็นทุนเป็นจุดตั้งต้นสำหรับไสยศาสตร์นั่นเราเด็กๆก็ถูกมอบหมายให้ถือไสยศาสตร์มาเป็นเวลาระยะหนึ่งกว่าจะลืมหูลืมตาเป็นผู้ตื่นที่ก็ตรงกันกับคำว่าไสยศาสตร์ถ้าเกิดมาจากท้องมารดาก็ต้องถื
ไสยศาสตร์คือศาสตร์หลับหลับไม่รู้ตนเองมาภาคหนึ่งจนไปเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากพอแล้วจึงจะถือศาสตร์ตื่นจากหลับคือพุทธศาสตร์นี่ไม่ต้องเกี่ยวกับศาสนาไหนโดยธรรมชาติแท้ๆตามธรรมชาติแท้ๆเนี่ยเด็กจะมีลักษณะมันจะถือไสยศาสตร์มาภาคหนึ่งจนกว่าจะเติบโตรู้จักอะไรแล้วก็เลิกละสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นถือพุทธศาสตร์คือจะต้องถือสิ่งที่เข้าใจไม่ได้รู้จักไม่ได้ต้องเชื่อตามไปก่อนจนกว่าจะมาถึงระยะหนึ่งพอที่รู้อะไรเป็นอะไรรู้อะไรเป็นอะไรมันก็เลยเปลี่ยนเป็นถืออย่างที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ต้องเชื่ออย่างงมงายหน้าสงสารเด็กๆที่เกิดมาในบ้านในเรือนที่ถูกกระทำให้ถือไสยศาสตร์มาจะงมแงมแล้วไอ้เรื่องไสยศาสตร์นี่มันไม่ต้องลงทุนนี่เป็นคาถาอาคมอะไรต่างๆไม่ต้องลงทุนมีแต่ว่าคาถาอาคมบทนั้นบทนี้สักหน่อยผู้หญิงจะตามมาเป็นแถวเนี่ยในคัมภีร์มันว่าอย่างนั้นในตำราที่เอามาหลอกเด็กๆมันเป็นอย่างนั้นผมก็เคยพบเด็กๆ กลุ่มหนึ่งเขาจะต้องซุ้มหัวกันสนทนากันอยู่แต่เรื่องไสยศาสตร์ชนิดนี้พักหนึ่งแหละถ้าพ่อแม่ไม่ดูแลดีครูบาอาจารย์ไม่ดูแลดีเด็กๆเหล่านี้ก็จะเป็นอันตรายเป็นเด็กอันตรายแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้อยลงแล้วรุ่นผมเป็นเด็กๆเนี่ยในหมู่เด็กๆรุ่นนั่นแหละมันจะซุ้มหัวกันเรื่องไสยศาสตร์แลกเปลี่ยนคาถาอาคมตำรับตำราทางไสยศาสตร์กันสนุกไปเลย จนกว่ามันจะผ่านพ้นไปนี่เรียกว่าธรรมชาติ มันก็จัดสรรให้เราถือศาสตร์หลับถือศาสตร์หลับที่ไสยศาสตร์กันมาพักหนึ่งก่อนแล้วจึงค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาเป็นถือศาสตร์ตื่นอยู่พุทธศาสตร์ทีหลังทีนี้ก็ไปอย่างตื่นอย่างลืมหูลืมตากว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางเอาละเป็นว่าวันนี้เราได้พูดกันถึงเรื่องที่เป็นปัญหาทางจิตทางวิญญาณสำคัญเรื่องหนึ่งคือเรื่องศาสตร์หลับกับศาสตร์ตื่นศาสตร์หลับคือไสยศาสตร์พึ่งสิ่งที่เข้าใจไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรต้องเชื่อที่นี่ศาสตร์หนึ่งเป็นศาสตร์ตื่นมองเห็นอะไรเป็นอะไรก็ต้องคิดสังเกตคิดแยกแยะสอบสวนหาเหตุผลแล้วไปคิดดูเองว่าอันไหนจะช่วยได้อันไหนจะช่วยได้สำหรับเราที่จะอยู่ต่อไปในโลกนี้อีกหลายปีแต่ถ้าว่าเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีที่มันติดมานั่นก็อย่าไปทะเลาะตุ้มเสียงวิวาทอะไรกันเลยเพียงแต่พูดจาให้พักใจก็แล้วกันถ้าเราถือหลักว่าต้องเชื่อสิ่งที่ศึกษาได้แต่ต้องได้ลูกกลําได้ที่สูตรได้ก็ไม่เป็นไรไม่อย่าลืมว่าถ้าอยากจะแขวนพระเครื่องกับเขาบ้างแล้วก็แขวนอย่างพุทธศาสตร์เถิดอย่าได้งมงายซื้อมาองค์ตั้งหมื่นตั้งแสนพระเครื่ององค์หนึ่งตั้งหมื่นตั้งแสนมันจะซื้อได้สำหรับผู้ที่งมงายตามแบบไสยศาสตร์เท่านั้นผู้ที่เป็นพุทธศาสตร์จะซื้อองค์หนึ่งไม่กี่สตางค์ก็ได้แล้วมาแขวนก็ได้คนเหมือนกันเพราะว่าท่านลืมพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองหมดเวลาแล้วขอยุติการบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้